แล้วเวลาที่เรามานั่งในศาลาอย่านึกว่าไม่มีประโยชน์ตอนที่มานั่งเทศน์นะปกติหลวงพ่อจะเทศน์ตามใจคนฟังนะจิตของเราควรจะฟังยังไงหลวงพ่อก็มักจะเทศน์อย่างนั้นแหละนี่ยังมานั่งอยู่เนี่ยไม่ต้องมารอถามหรอกนะมานั่งก็มาภาวนาไปเดี๋ยวก็เข้าใจเองแหละรู้กายรู้ใจของตัวเองไปวิธีเรียนกรรมฐานนะมันไม่เหมือนเรียนปริยัติเรียนปริยัตินะต้องตั้งอกตั้งใจฟังและจดเลคเชอร์เอาไว้เอาไว้ท่องตอนสอบแต่เรียนกรรมฐานเนี่ยไปอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ต้องถามหรอกนะนั่งภาวนาของเราไปเดี๋ยวธรรมะที่สมควรกับเราเกิดขึ้นตอนไหนนะใจมันจะ alert ขึ้นมามันจะตื่นตัวขึ้นมาเรารับรู้มันเป็นการรับรู้ของใจของจิตไม่ใช่การรับรู้ด้วยหูด้วยสมองด้วยอะไรนะเวลาครูบาอาจารย์แสดงธรรมนะท่านจะมีคำว่าปรารภบางทีอย่างพระพุทธเจ้านะท่านจะแสดงธรรมท่านก็จะปรารภวันนี้จะสอนใครดีสอนยังไงดีอะไรเนี้ยคนนั้นไม่ได้เรียกร้องนะไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรนะแต่ว่าจิตของพระพุทธเจ้าจิตของครูบาอาจารย์อะไรเนี้ยมันจะถ่ายทอดธรรมะที่พอดีกับเรานะถ้าตอนนั้นเราสมควรได้ธรรมะนะแต่ถ้าศีลเราไม่ดีจิตใจเราแย่ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยถึงมานั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศน์นะก็ใช้อะไรไม่ได้ยังไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเรามาด้วยใจที่สงบด้วยใจที่เปิดกว้างภาวนาของเราไปเรื่อยๆแล้วครูบาอาจารย์ท่านจะบอกเองอะหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะก็เรียนมาด้วยวิธีนี้นะไม่ได้ไปนั่งถามนะเข้าไปหาหลวงปู่ดูลย์ก็ไม่กราบแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างๆท่านนะท่านนั่งเก้าอี้โยกเราก็นั่งพับเพียบไปไม่พูดไม่ถามอะไรทั้งสิ้นนะนะอยู่กับท่านไปงั้นนะแล้วถึงจุดหนึ่งท่านก็จะปรารภธรรมะที่มันพอดีกับเราอะท่านจะบอกเองอะนะหรือไปอยู่กับหลวงปู่สิมอะไรเงี้ยนะนั่งอยู่กับท่านไม่ต้องถามอะไรอะเดี๋ยวท่านก็เทศให้ฟังบางทีมีเรื่องอยากถามนะเข้าไปนั่งใกล้ๆท่านยังไม่ท่านจะถามเลยท่านตอบให้แล้วมีหลายองค์ที่เคยเจองั้นจริงๆเรียนกรรมฐานนะไม่ได้เรียนแบบปริยัติมานั่งจดเลคเชอร์มานั่งฟังพยายามจะจำทำไมให้รกสมองนะเรียนกรรมฐานไม่ได้เรียนเอาไว้ให้รกสมองนะเรียนแล้วเรียนให้ถึงจิตถึงใจตัวเองงั้นมานั่งใกล้ๆครูบาอาจารย์บางทีไม่ต้องถามท่านก็บอกให้แล้ว